สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะส่งท้ายปีแบบนี้นะคะนอกเหนือจากจะรีวิวผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเราจะมาพูดถึงความสำคัญของการใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็มักจะคิดว่าบางอย่างเราจำเป็นต้องมีไหมนะบางอย่างเราจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าเอาอันนี้มาแทนอันนั้นได้ไหมทำไมแบบเราต้องมีหลายๆอันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของแบรนด์ที่เขาคิดว่าเราควรจะต้องมีหลายๆอย่างเท่านั้นคุณผู้ชมโดยเฉพาะรอบดวงตาของเรานะคะเคยได้ยินไหมคะว่าบางทีเนี่ยในอินเทอร์เน็ตนั้นซึ่งมีข้อมูลหลากหลายเหลือเกินแล้วไม่รู้จะเชื่ออะไรดีอินเทอร์เน็ตกล่าวว่าเราไม่จำเป็นต้องมีอายครีมก็ได้ค่ะเราสามารถใช้มอยส์เจอไรเซอร์อะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่กับหน้าของเราเนี่ยนะคะทารอบดวงตาไปก็ได้คือถ้าถามว่าได้ไหมจะบอกว่าถ้ามันแบบขัดข้องจริงๆไม่ได้มีมาไม่ได้เอาไปเดินทางแล้วมันหาไม่ได้ใช้แทนกันบางทีได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้แทนตลอดเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพแบบดีที่สุดในการดูแลบริเวณรอบดวงตาของเราเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะว่าทำไมอายครีมถึงเป็นสิ่งสำคัญและทำไมถึงอยากจะแนะนำเจ้าตัวเคลเดโปโบเต้ตัวนี้ให้คุณได้ไปลองทารอบดวงตาดูแลกันในช่วงที่เรากำลังจะปาร์ตี้ปีใหม่กันอย่างวุ่นวายนะคะรอบดวงตามันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วก็คุณคนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยให้รอบดวงตาของเราเนี่ยมันดีขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวชมได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะปะเดี๋ยวไปตอบคำถามค่ะว่าอายครีมนั้นสำคัญจริงหรือเปล่าค่ะอย่างที่เล่าไปตอนต้นนะคะว่ามันก็มีมิธอยู่หลายอย่างนะคะก็คือความสับสนนิดหน่อยว่าตกลงแล้วจริงๆเนี่ยอายครีมนะคะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงบ่อยแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะคิดนะคะว่ามันก็เป็นครีมชนิดหนึ่งถ้าเกิดเราใช้มอยส์เจอไรเซอร์อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเอามอยส์เจอไรเซอร์ที่เราใช้อะมาทารอบดวงตาได้ไหมนะคะทีนี้จะบอกว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าบริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกับใบหน้าของเรายังไงคุณผู้ชมถ้าให้พูดถึงรอบดวงตาโดยเฉพาะนะคะข้อแรกเลยรอบดวงตาของเราเป็นบริเวณผิวหนังที่บางที่สุดบนใบหน้าของเราดีไม่ดีในหลายๆรีเสิร์ชนะคะที่โมไปอ่านเจอนะเขาบอกว่าเป็นส่วนที่บางที่สุดในร่างกายของเราด้วยซ้ำนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะด้วยความที่มันเป็นส่วนที่เราใช้ตลอดเวลานะคะคุณดูดิฉันอยู่เนี่ยคุณก็ใช้บริเวณรอบดวงตาอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการมองการสู้แสงแดดการสู้จอการที่เรามีการแสดงอารมณ์ต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการหัวเราะความโกรธบริเวณรอบๆนี้ก็คือขยับหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนที่ไม่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงแล้วก็แถมยังขยับบ่อยมันก็เลยเป็นส่วนที่จะ show signs of aging นะคะหรือว่าโชว์ริ้วรอยแห่งวัยเนี่ยได้ดีกว่าส่วนอื่นของหน้าเรานั่นเองซึ่งข้อดีแบบนี้เราไม่เอาได้ไหมแต่เราทำอะไรกับเขาไม่ได้นึกออกไหมนอกจากดูแลเขาให้มีความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะทีนี้พอมาถึงคำถามว่าอายครีมเนี่ยมันจำเป็นไหมคุณผู้ชมเราจะบอกว่าโดยส่วนตัวเรานะหลังจากที่อ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันจะเป็นเพราะว่ามอยส์เจอไรเซอร์ที่เราใช้สำหรับหน้านะคะโดยเฉพาะผิวของโมเมนะซึ่งอาจจะเพิ่งมาเริ่มแห้งเมื่อไม่นานมานี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนผิวมันมาตลอดเนาะมอยส์เจอไรเซอร์หรือเซรั่มที่เราใช้อ่ะมักจะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็เซรั่มที่ควบคุมความมันใช่ไหมก็คือเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแหละแต่ว่ามันจะไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันใดๆเพราะเรากลัวมากว่าหน้าเราจะมันถ้าเกิดคุณเคยเป็นคนที่ใช้มอยส์เจอไรเซอร์แบบนั้นอะพูดง่ายๆเลยว่ามอยส์เจอไรเซอร์ของคุณอะมันไม่มีทางที่จะให้ความชุ่มชื้นรอบดวงตาที่เพียงพอแน่นอนค่ะส่วนใครที่เป็นคนผิวแห้งนะคะแล้วก็ใช้มอยส์เจอไรเซอร์ที่มันค่อนข้างจะชุ่มชื้นเนี่ยมันก็อาจจะใช้ทดแทนได้แต่คุณต้องสังเกตอย่างนึงว่าอายครีมในปัจจุบันนะคะที่มันถูกทำขึ้นมาเพื่อรอบดวงตาของเราเป็นพิเศษเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหลายๆอย่างที่เรียกว่าอ่อนโยนพอที่จะใช้กับรอบดวงตาไม่อย่างนั้นนะคะมอยส์เจอไรเซอร์บางตัวที่เราเอาไปทารอบดวงตาเนี่ยมันก่อให้เกิดความระคายเคืองหรือบางทีแสบตาได้ค่ะถ้าถามโมเมนะคะโมเมก็จะบอกว่าอายครีมเนี่ยควรจะเลือกแยกออกมาจาก face moisturizer ต่างๆเพราะว่าคีย์ตรงนี้แหละที่ว่า ingredient หรือว่าส่วนประกอบนะคะเขาคิดค้นมาเพื่อดูแลรอบดวงตาโดยเฉพาะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันอ่อนโยนพอที่จะใช้บริเวณรอบดวงตาของเราด้วยค่ะทีนี้เราก็มาดูกันที่วิธีการเลือกอายครีมนะคะว่าอายครีมที่เราจะเอามาใช้เนี่ยมันควรจะตอบโจทย์ในเรื่องอะไรบ้างอันนี้มันเป็นปัญหาของแต่ละบุคคลเลยค่ะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของความหมองคล้ำเรื่องความหย่อนคล้อ
อยไม่กระชับของรอบดวงตานะคะก็คือพออายุเยอะขึ้นแล้วหนังตามันก็เริ่มตกนะคะตรงนี้ก็เริ่มห้อยๆลงมาอะไรอย่างเงี้ยมีความบวมนะคะมีความตื่นมาแล้วก็แบบตาบวมปูดอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากนั้นก็คือพวกเส้นริ้วรอยเล็กๆรอบดวงตาที่อาจจะเกิดจาก facial expression ก็คือการแสดงออกทางสีหน้าใช่ไหมคะหรือว่าการที่เราเผชิญแสงเผชิญโลกกว้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดอ่ะมันก็ทำให้เราแบบเนาะมีริ้วรอยเล็กๆเกิดขึ้นมาแล้วก็อายุของเรานั่นเองซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำไอครีมจาก Clé de Peau Beauté นั่นเองนะคะคือจะบอกว่าถ้าเกิดใครยังไม่ค่อยรู้จัก Clé de Peau Beauté นะคะโมเมเคยพูดถึงผลิตภัณฑ์2ตัวของ Clé de Peau Beauté ที่เป็นไลน์แบบตัวท็อปของเขานะคะที่โมเมใช้แล้วชอบเคยติด Favorite of the Year ของโมเมด้วยนะคะอย่าง Le Serum นั่นเองนะคะตัวนั้นก็คือเป็นตัวที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆสำหรับผิวของเรานะคะวันนี้เราก็เลยจะเพิ่มอีกหนึ่งตัวเข้าไปนะคะสำหรับใครที่อาจจะชอบ luxury skincare เนาะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะ invest หรือว่าลงทุนกับ eye cream มากยิ่งขึ้นหลังจากเข้าใจแล้วว่าทำไมเราต้องเลือก eye cream แยกนะคะก็คือ enhancing eye contour cream supreme ตัวนี้นะคะจาก Clé de Peau Beauté นั่นเองค่ะก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะคะว่า Clé de Peau Beauté เนี่ยเป็นแบรนด์ luxury skincare จากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเรียกว่าอยู่ในอันดับท็อปเลยนะคะแน่นอนว่าพอพูดถึง skincare ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาจะต้องมีความใส่ใจแล้วก็มีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามี pride and joy เรื่องของการทำ research ใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนที่เวลามุ่งมั่นอยากจะทำอะไรเขาจะแบบทำจริงจังนะคะเพราะฉะนั้น Clé de Peau Beauté นะคะเขาเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มี research แล้วก็มีนวัตกรรมมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นเอกสิทธิ์ของแบรนด์ค่ะที่ไม่มีใครในโลกนี้มีนอกจาก Clé de Peau Beauté นั่นเองเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดอยากจะใช้ Clé de Peau Beauté เนี่ยให้ใช้3ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบยอดมงกุฎของเขาเลยนะคะก็คือ Le Serum Le Creme นะคะแล้วก็เจ้าตัว Enhancing Eye Contour Cream Supreme ตัวนี้แหละค่ะซึ่งมันอยู่ในไลน์ Supreme นะก็คือไลน์ที่ท็อปที่สุดของเขานั่นเองแน่นอนว่าเราโฟกัสกันเรื่อง Eye Cream นะคะในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาพูดกันว่าทำไมเจ้าตัว Enhancing Eye Contour Cream Supreme ตัวนี้มันน่าสนใจนะคะอันนี้คือจริงๆตอนได้มามันแบบเต็มแบบอย่างนี้เลยนะแต่ว่านี่ใช้มาพอสมควรแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาจริงๆท่าทางว่ามันจะหมดเนี่ยน่าจะยากนะคะเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยมันไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะตัวนี้ข้อดีที่โมมาคิดว่าอยากจะเอามาแนะนำกันเพราะว่ามันเป็นไอครีมที่เรียกว่าเป็น all in one eye cream คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะคะว่าคอนเซิร์นหลักๆเลยนะขอใช้ไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเท็กเซอร์มันดีมากๆจริงนะคอนเซิร์นของทุกคนนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องของริ้วรอยก่อนวัยเป็นเรื่องถุงใต้ตามีความบวมหางตาตกอะไรต่างๆนะคะความหมองคล้ำใต้ตาดำเป็นหมีแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็คือเรื่องคอนเซิร์นหลักของทุกคนอยู่แล้วทีเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าการที่เราจะเลือกใช้อายครีมใช่ไหมเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่มันเหมาะกับปัญหาของเราแต่ว่าคุณคนนี้ทาง Clé de Peau Beauté เขาบอกว่ามันเป็นการตอบโจทย์ทุกเรื่องเลยคือเขารู้สึกว่าไม่ได้มีคนที่มีปัญหาเดียวอ่ะมันมักจะเป็นปัญหาพ่วงกันมาก็คือมี1มี2มี3มี4หรือว่ามี1 3 2 4 2 1อะไรอย่างเงี้ยคือวุ่นวายกันไปหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำไมไม่ทำไอครีมที่มันตอบโจทย์ในแบบคุณคนเดียวไปเลยให้มันจบๆตัวนี้มีสารสกัดจาก Iris Florentina นะคะซึ่งทาง Clé de Peau Beauté เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เวลาค้นคว้าแล้วก็สกัดกว่า6ปีนะคะคือไม่ได้อยู่ดีๆแบบไปเอาสารสกัดง่ายๆอะไรที่ไหนมานะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้เวลานานมากๆจะช่วยเราในเรื่องของการดูแลพวกริ้วรอยรอบดวงตานะคะตินการิ้วเล็กๆอะไรต่างๆนอกเหนือจากนั้นชื่อเขาชื่อคอนทัวร์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับนะคะส่วนตัวโมเมไม่ได้มีเรื่องของความหย่อนคล้อยมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราทำหัตถการเนาะอันนี้เราก็จะเคลมในทุกๆวิดีโอว่าผลิตภัณฑ์อย่างเดียวสำหรับวัยเราอ่ะมันอาจจะไม่พอแล้วเราต้องพบแพทย์ด้วยนะคะแต่ว่าพบแพทย์ก็ไม่พออีกเช่นเดียวกันเราก็ต้องเมนเทนระหว่างทางเนาะส่วนตัวของโมเมจะมีเรื่องของความแห้งแล้วพอมันแห้งเนี่ยมันจะเห็นริ้วชัดมากแล้วเราก็เป็นคนที่อึกอักนะคะสนุกสนานเพราะฉะนั้นก็คือริ้วรอยรอบดวงตาของเราก็จะเยอะนิดนึงและถ้าเมื่อไหร่ไม่นอนรวมถึงจ้องไฟสตูแบบนี้จ้ะดิฉันก็คือจะใต้ตาคล้ำแบบเห็นชัดเลยนะคะเป็นร่องขึ้นมาเนาะตัวนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของการดูแลแบบครบทุกส่วนอย่างที่บอกไปนะคะด้วยสารสกัดที่เขาใช้เวลาคิดค้นเป็นเวลานานแล้วที่เรา
ราชอบจริงๆสำหรับตัวนี้นะก็คือ texture คือ texture มัน rich แต่ว่ามันไม่มันจนเกินไปทำให้แต่งหน้าไม่ได้ตัวนี้ใช้ได้ทั้งเช้าทั้งกลางคืนเลยนะคะแล้วก็คือถ้าใช้เช้าอ่ะมันก็ยังซึมเข้าผิวได้ดีทำให้ผิวชุ่มชื้นแบบเห็นชัดเลยว่าจากที่มันแห้งเหือดอ่ะมันฟูขึ้นมาแบบชัดเลยแล้วมันไม่ต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นน่ะ1กระปุกอ่ะโมเมคิดว่าอย่างที่บอกอ่ะไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดนะนอกเหนือจากตัว texture นะคะรวมถึงสารสกัดที่ช่วยรอบดวงตาของเราให้มันดียิ่งขึ้นแล้วนะคะเวลาเราจับจ่ายมาค่ะคุณมันจะมาด้วยแท่นพิเศษแบบนี้เลยนะคะก็คืออยู่ข้างในกล่องไอครีมนะคะมันจะมีฐานแล้วก็มีเจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์ตัวนี้มาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆดีกว่าเนาะว่าหน้าตามันเป็นยังไงอันนี้นะคะคือแอปพลิเคเตอร์นะคะของ Clé de Peau Beauté ไอครีมตัวนี้เลยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นเนาะมันจะมีความแบบเป็นไดมอนด์เชฟหลากหลายมากอะมีการแบบตัดเหลี่ยมตัดมุมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เคลือบทับด้วยแพลตินัมนะคะแพลตินัมนี่ก็คือจะแบบมีความเย็นนะในความรู้สึกของเรานะอันนี้เขาแนะนำว่าให้ใช้ในการนวดค่ะก็คือส่วนตัวเรานะคะจะใช้สิ่งนี้ในการเป็นตัวตักครีมขึ้นมาเลยนะไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณแค่นี้เนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการทาลงไปแบบนี้เลยนะคะมันจะเย็นๆแล้วเราก็สามารถที่จะนวดรอบดวงตาของเราเบาๆได้คุณผู้ชมมันก็จะช่วยเหมือนกระตุ้นนะคะให้รอบดวงตาที่อาจจะมีความบวมอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันแบบค้างๆอยู่บางทีแบบการบวมของใต้ตาของเรามันเกิดจากการที่ระบบไหลเวียนโลหิตรอบดวงตาของเรามันไม่ค่อยทำงานนะคะตัวนี้มันก็จะช่วยไปนวดกระตุ้นนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเซอร์คูลเลตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะเนาะแล้วก็ทำให้ใต้ตาที่มันมีความบวมมีความรู้สึกห้อยๆรู้สึกไม่ค่อยสดใสอะไรเงี้ยมันดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เยอะจนเกินไปเพราะบางทีเวลาเราป้ายมาด้วยนิ้วของเราเนี่ยนะคะเราจะลงบริเวณบางส่วนเยอะไปอันนี้มันเหมือนจะช่วยเกลี่ยให้ผลิตภัณฑ์อะไปทั่วนั่นเองนะคะแล้วก็ไอ้ความเหลี่ยมของเขาอะมันช่วยนวดได้ดีจริงๆมันรู้สึกสบายค่ะจากที่ใช้มาพอสมควรแล้วนะคะเห็นได้ชัดเลยว่ารอบดวงตาของเราเนี่ยมันรู้สึกชุ่มชื้นแบบมากขึ้นจริงๆแล้วก็มันเห็นผลมากกว่าการเอามอยส์ไรเซอร์อื่นๆน่ะมาใช้รอบดวงตานะคะอย่างที่เล่าไปว่าจริงๆแล้วการที่เราอายุมากขึ้นน่ะเราควรจะให้ความสำคัญกับรอบดวงตาของเราเป็นพิเศษแล้วก็อย่าไปเขี่ยมกับผลิตภัณฑ์ดูแลรอบดวงตานะคะเพราะว่าเวลามันเอจแล้วเนี่ยมันเอาคืนยากนั่นเองค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ตามนะคะอยากจะให้คุณไปลองเปิดใจนะคะกับ Clé de Peau Beauté as a brand นะคะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยมีของดีแอบอยู่เยอะแยะมากมายเคยเป็นเฟเวอริตในหลายๆช่วงหลายๆเดือนหรือว่าเป็น favorite of the year มาก็เยอะนะคะก็ลองเปิดใจดูกับแบรนด์นะคะแล้วก็เปิดใจกับ enhancing eye contour cream supreme ตัวนี้ด้วยซึ่งทาง Clé de Peau Beauté บอกว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่อยากให้ลองจริงๆนะคะก็ไปดูแลรอบดวงตาของคุณในช่วงที่คุณจะหลับนอนน้อยนิดนึงเพราะว่าคุณจะพาเท่ช่วงปีใหม่กันนะคะแล้วก็จะได้เป็นคนที่สดใสรับปีใหม่กลับไปทำงานกันแบบไม่รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาปาร์ตี้หนักนั่นเองนะคะก็ต้องขอบคุณ Clé de Peau Beauté ด้วยนะคะที่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้มุมมือได้ลองใช้แล้วก็บอกต่อคุณผู้ชมเนาะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ไปกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ Clé de Peau Beauté ทุกสาขาเลยแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Clé de Peau Beauté ของประเทศไทยที่มุมไปขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งกันนะคะรับรองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ